ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์กำเนิดวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา 6:54 นาทีในวันอาทิตย์มฤตยูจรกำลังเดินอยู่ในราศีเมษระหว่าง6มีนาคม2559ถึง8กรกฎาคม2565มฤตยูจรจะย้ายไปเดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง8กรกฎาคม2565ถึง18กรกฎาคม2572เมืองไทยหรือกรุงเทพมหานครเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาบนหัวหลักหัวต่อหรือตามทุ่งไร่ปลายนาที่ไม่มีความหมายแต่เป็นชัยภูมิที่ถูกต้องตามตำราสร้างบ้านสร้างเมืองของคนโบราณที่ทำตามคัมภีร์ที่ชื่อคัมภีร์พระนครฐานเขาจะรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาฝังเป็นอาถรรพ์ไว้จะมีการสวดมนต์และสาปแช่งอย่างหนักทั้งพุทธและพราหมณ์เฉพาะกรุงเทพมหานครโบราณเขาว่าทั้งสี่ทิศของพระนครนี้จะมีอาถรรพ์ฝังไว้รอบบุคคลที่ไหนเข้ามาบ่อนทำลายมันจะต้องมาลายทุกรายเพราะงั้นเมืองไทยถึงจะรอดมาได้ข้อความทั้งหมดนี้คัดมาจากหนังสือโหราศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองโดยยอดธงทับถิวไม้ครูโหรผู้ล่องลับย้อนกลับไปขณะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีที่ส่งให้ย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาสร้างที่ฝั่งพระนครและส่งให้คณะโหรชีพ่อพราหมณ์หาฤกษ์ลงวางเสาหลักเมืองตามพระราชพิธีพระนครฐานอันเป็นวินาทีที่ดวงชะตาเมืองถือกำเนิดนั่นสยามอยู่ท่ามกลางความแตกแยกภายในและศึกใหญ่พระเจ้าประดุงกำลังจะมานั่นคือเมืองถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความแตกแยกและภัยสงครามโดยมับตำนานสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้โหรผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่กำลังจะสร้างขึ้นใหม่นั้นหนหลวงได้ทูลกล่าวถวายดวงเมืองสองแบบคือดวงเมืองแบบหนึ่งบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหตุวุ่นวายแต่ถ้าว่าจะต้องมีอยู่ระยะหนึ่งที่ประเทศไทยหรือสยามต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติส่วนอีกดวงเมืองหนึ่งนั้นประเทศไทยจะมีแต่เรื่องยุ่งวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่าจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปแลปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งเลือกดวงเมืองตามแบบหลังเพราะพระองค์คงจะเห็นว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อสิ้นความเป็นไทยเรื่องเล่านี้จะจริงหรือไม่อาจไม่ยืนยันได้เพียงแต่มีผลอัศจรรย์ที่ได้พิสูจน์ถึงการออกแบบสตาเมืองตามทางเลือกที่สองตามตำนานณวินาทีที่เมืองถือกำเนิดถ้าเป็นเวลาคนเรียกเวลาตกฟากในวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา 6:54 นาทีผูกดวงชะตาแล้วลัคนาสถิตราศีเมษธาตุไฟนั่นคือแม้วาสนาของเมืองจะยุ่งยากวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายๆคนไทยชอบทะเลาะกันเองเป็นอาทิแต่ทุกคราวที่เกิดวิกฤตการณ์ขนาดใหญ่แค่ไหนเมืองรัตนโกสินทร์ที่ออกแบบมาให้เข้มแข็งก็รอดปลอดภัยทุกครั้งไปแถมด้วยโอกาสดีๆที่จะตามมาคือ 1. สงครามเก้าทัพ
ที่เกิดในปีพุทธศักราช2328หลังวางเสาหลักเมืองไม่นานพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่ายกทัพมาทุกทิศทางเพื่อโจมตีสยามขนาดกำลังพลมากกว่าสยามถึง2เท่าเมื่อสู้กันถึงที่สุดแล้วพระเจ้าประดุงก็แพ้ภัยด้วยปัญหาภายในยกทัพกลับไปเองราชอาณาจักรสยามขยายเขตแดนไปกว้างไกลมากข้อที่2ต่อมาช่วงประเทศตะวันตกล่าเมืองขึ้นทุกประเทศแถบนี้สูญเสียเอกราชหมดมีเพียงสยามประเทศเดียวที่รักษาเอกราชไว้ได้ประกอบเรื่องเล่าในตำนานดวงเมืองแบบที่2แม้จะแลกกับการเสียดินแดนมากกว่าดินแดนของไทยในปัจจุบันแบบจำแขนขาดแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยมากมายข้อที่3สงครามมหาเอเชียบูรพาที่กองทัพญี่ปุ่นบุกไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ส่งกำลังพลเข้ารุกรานในหลายพื้นที่ชายทะเลของไทยก็ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนคนไทยต้องวิ่งหนีลูกระเบิดที่เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งใส่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยกลับพลิกเป็นฝ่ายชนะเหตุการณ์ที่4เมื่อกองทัพเวียดนามที่เข้มแข็งเป็นอันดับ3ของโลกเพราะชนะสงครามกับสหรัฐอเมริกายกทัพประชิดชายแดนของไทยช่วงปี2522ถึง2532เพื่อรุกไล่กลุ่มชาวกัมพูชาที่ต่อต้านการยึดครองของหลังพนมเปญแตกตรงกับช่วงรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันต่อเนื่องถึงรัฐบาลของพลเอกเปรมจิรสุรานนท์จนประทักกับทหารไทยที่ชายแดนหลายครั้งขณะนั้นกองทัพไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามแล้วนั้นเทียบกันไม่ติดแต่จูจู17กุมภาพันธ์2522กองทัพเวียดนามก็หายไปจากชายแดนไทยชั่วข้ามคืนเพื่อไปทำสงครามกับจีนที่เรียกกันว่าสงครามสั่งสอนส่วนสถานการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศเองนั้นแม้คนไทยบางส่วนจะจับอาวุธสู้กับอำนาจรัฐยาวนานแต่ในที่สุดก็ออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในช่วงรัฐบาลของพลเอกเปรมจิรสุรานนท์เหตุการณ์ที่6วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งปี2540ที่ไทยเหมือนสูญเสียเอกราชทางเศรษฐกิจแต่เมื่อลุกขึ้นได้แล้วครั้นเมื่อเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เริ่มปี2550คนไทยที่ได้ประสบการณ์ในปี40กลับได้ผลกระทบน้อยซึ่งกล่าวโดยสรุปจากบทเรียนในอดีตคือเรื่องเล่าตำนานวางเสาหลักเมืองกับทางเลือกที่2ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชก็ครั้งอย่างไม่น่าเชื่ออันเป็นไปตามเรื่องของดวงชะตาเมืองออกแบบมาในแบบวุ่นวายไม่เลิกแต่ก็เข้มแข็งมากกับการถูกท้าทายทุกรูปแบบให้รอดปลอดภัยแบบไม่น่าเชื่อและเมื่อฟันฝ่าวิกฤตขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบแล้วก็กลับมีโอกาสตามมาทุกครั้งก็คล้ายๆที่ดร.สนอ อุณากูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมพูดจนติดสมองทุกวันนี้ว่าในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอและการท้าทายเมืองชะตาเมืองนี้น่าจะรวมทั้งการจะลดความสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ลงด้วยการสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมื่อมีความพยายามแล้วไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งอย่างที่เห็นคือปี2487จอมพลแปรกพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยสงครามโลกครั้งที่2คิดจะย้ายเมืองหลวงไปจังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดลงมือไปมากแล้วแต่มีอันแพ้มติในสภา
ยายไม่สำเร็จในที่สุดในสมัยดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เคยคิดจะย้ายเมืองหลวงไปที่นครนายกเอกชวลิตจงใจยุทธก็เคยคิดที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่ท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราฉะนั้นแม้การมาถึงของมฤตยูจรรอบนี้จะถูกชะโลกกับการปฏิวัติวางแผนปฏิวัติใจในเมืองในระดับครั้นเมื่อถึงเดือนกรกฎาคม65แล้วหากเรายืนอยู่ข้างกำแพงพระนครเราจะถามตัวเองว่าเมืองรัตนโกสินทร์มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็ยังต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ท้าทายสถานะของเมืองหลวงรัตนโกสินทร์ดังนั้นทางเลือกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาคือย้ายหรือขยายเมืองหลวงนั้นทางเลือกที่สองคือขยายเมืองหลวงแต่กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพยังคงสถานะเดิมน่าจะถูกชะโลกเพราะหากเอะอะโครมครามซ่าท้าทายถึงขนาดย้ายเมืองหลวงแล้วเกรงว่าโครงการจะล่มเพราะอาถรรพ์ดวงเมือง